ที่สังเกตได้ว่าวัดมีเจ้าสื่อและเจ้าสังเกตการพบกันได้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่แต่ท่านสอนให้เชื่อในเรื่องของการเชื่อพบกันได้ที่ได้ท่านสอนให้เชื่อในเรื่องของการแล้วท่านขยายความออกไปก็คือเชื่อในเรื่องนิจจานะครับสำหรับศาสนาอื่นอย่างพระพุทธเจ้าเราเคยมีเกิดขึ้นในนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่แหละนะเป็นการลงโทษของอะไรท่านผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาลงโทษมาเตือนมนุษย์นะว่าอย่าไปทำร้ายธรรมชาติอย่าไปทำบาปทำอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ข้อเป็นนะครับคือว่าหรือว่าเป็นข้อที่น่าสังเกตอันหนึ่งที่ว่าที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านตลอดเวลาท่านสอนว่าท่านรักอะไรมวลมนุษย์ถ้าเรารักพระเจ้าพระเจ้าก็อะไรส่งรักเราแล้วพระเจ้าเนี่ยทำไมนะถึงได้อะไรอ่ะก็เรียกว่าโกรธร้ายฆ่ามนุษย์เป็นแสนแสนคนในเวลาเดียวกันทันทีทันใดนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นดีเด่นนะดีเด่นจะรู้แต่ว่าอธิบายกันยาวไปแล้วนะว่าอะไรทำในตัวหรือเปล่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยจะมาบอกเป็นข้อคิดว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความแตกต่างในด้านธรรมะมากขึ้นทำให้เรารู้จักกฎแห่งธรรมชาติรู้จักกฎหลักเหตุและผลมากขึ้นเพราะเวลาจะได้โต้ตอบกับพระหรือกับใครที่ว่าหากเราเชื่อในกฎแห่งธรรมอย่างเดียวรู้เดียวในงานเราก็จะได้ต้องตอบหลายเหตุสิ่งหลายเหตุเนี่ยขึ้นนะตอบเขาได้นะว่าเราเนี่ยเป็นศาสนาว่าด้วยหลักเหตุและผลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่อยู่กับการที่เขารู้ตอบนะครับต่อไปนี้ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็ได้นะอย่างเช่นการที่ต่างต่างทางประมาณมาถึงอีกสักทีเดียวก็เหมือนกันนะก็ประมาณสักเดือนนะนะวันที่ต่างต่างจากที่เราคิดว่าเป็นวันที่อยากทำอะไรทางศาสนาพุทธที่นี้ทางเป็นเรื่องวันที่อยากทำศาสนาพุทธเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปวัดทำบุญเวียนเทียนแล้วก็ไปอธิษฐานอธิษฐานนี่แล้วก็อะไรบอกว่าใจแค่ผู้เบิกบานแล้วก็จบอยู่แค่ตรงนั้นหรือบางคนก็ถามว่าวันที่ทำบุญทานเนี่ยคุณมีความรู้เกี่ยวกับการศาสนาไหมเขาบอกว่าวันที่พระพุทธเจ้าคนดูศาสนาพุทธเขาปฏิบัติยังไงก็รู้ศาสนาทีนี้เขาก็จะยกตัวอย่างว่าการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเราจะคิดให้มันตรงนะจากแนวความมากหรือจากวงกลมที่เราให้ไว้เนี่ยเราก็จะทำให้แตกต่างขึ้นอีกเยอะนะจะยกตัวอย่างเรื่องการเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือสอนเกี่ยวกับการเกิดใช่ไหมถ้าหากว่าเมื่อมีการเกิดเนี่ยพวกเราก็เกิดมานะเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรพวกท่านทั้งหลายท่านคิดดูครับท่านเกิดมาเพื่อถ้าเราจะคิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติในการปฏิบัติธรรมท่านเกิดมาเพื่อมีใครจะอาสาตอบแทนทีนี้ถ้าการเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยก็คงว่านานาจิตตานะต่างคนต่างก็มีความคิดความอ่านของตัวเองนะว่าเกิดมาเพื่อสบายทางความสุขเกิดมาเพื่อที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวเกิดมาเพื่อที่จะงานที่ทำการเงินที่เก่งอะไรแบบนั้นต่างคนต่างก็มีนะมีจุดมุ่งหมายไว้นะสรุปแล้วง่ายๆก็คือว่าการเกิดมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามนะทำในสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ถูกต้องตามที่การทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่ถูกต้องตามนะก็คืออย่าลืมต้องตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตเอาไว้พวกเราทุกคนนี้นะครับเป้าหมายแห่งชีวิตของเราแล้วหรือยังโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอายุค่อนข้างสูงเนี่ยที่ต้องตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตเพราะเนื่องจากเวลามันน้อยแล้วนะฮะมันอยู่ราชมังค่าเราไปเมื่อไหร่ไม่ได้นะครับก็เราต้องตั้งเป้าหมายแห่งชีวิตให้ดีที่คิดเป้าหมายแห่งชีวิตท่านเนี่ยไม่มีอะไรดีในกว่าการถึงที่สุดแห่งธรรมถ้าเราสามารถมีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ปฏิบัติตัวเองให้มันถึงที่สุดแห่งธรรมนะก็คือเข้าใจธรรมะลึกซึ้งอาจจะเริ่มจากบททุกความได้ตลอดกาลเนี่ยอันนั้นแหละที่เป็นสุดยอดก็อย่าลืมนะว่าก่อนที่เราจะเป็นมนุษ
ยากนะสำหรับที่ระดับชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยขึ้นกว่าจะเกิดชีวิตคนได้เนี่ยมันแตกแตกแตกยากนะสองถ้าเกิดมาแล้วเป็นคนแล้วที่จะดำรงให้มันมีชีวิตอยู่รอดตลอดรอดไปเนี่ยมันก็ยากนะยากนะสองละมันก็ต้องสองละนะสามนะการที่คุณจะดำรงชีวิตอยู่แล้วไม่ได้มีโอกาสทำสิ่งที่คุณต้องทำนั้นที่นี้เนี่ยนะมันก็ยากเป็นอะไรอันตรายสามต้องมีวันสามอะไรที่ทุกคนก็แหลกข้าวข้าเป็นเที่ยวมาเที่ยวดีดูนะตัวละครนะเอาตัวละครตัวนะแต่พวกเราสามนั่งฟังมาเพื่อหาอะไรกันนะบางทีที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษานะคนพบแล้วก็มาบอกพวกเราให้รู้เนี่ยนะก็ถือว่าท่านได้บุญมากนะตามคำนั้นต้องเป็นอะไรบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวิสิตนะครับแล้วก็สุดท้ายการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยเพื่อตัดสรู้แล้วก็ให้ฟังมันกันสอนนะที่ถูกต้องพวกเราเนี่ยก็ยากที่จะปฏิบัติเลยนะมันมีต้องติดยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับควรจะต้องอะไรปฏิบัติแล้วว่าเราจะตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างไรนะผลสุดท้ายเราจะเป็นที่สุดแห่งธรรมได้อย่างไรแล้วก็ทำการพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะอันนี้แหละที่ว่าถ้าเรารู้จักเอาเรื่องการเกิดนะเอามาหน้าที่นี้มันก็จะได้อะไรจะได้ทำมากที่จะได้นะครับแค่นี้จะถือว่าเป็นการประสบของท่านโอปัฏฐากนะฮะตรงเท่านั้นอันที่สองนะอย่างปฏิบัติการปฏิบัติที่สองคือจะเป็นปฏิบัติความเกิดต้องตัดสรู้ใช่ไหมพระพุทธองค์ตรัสรู้เนี่ยท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์นะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านศึกษากับอาจารย์เราพระพุทธเจ้าของท่านได้ทำความละกายอะไรที่พร้อมแล้วนะพระพุทธเจ้าของท่านได้ยินคนทำให้ตัดสัตว์รู้หรือหลักที่แก่ท่านก็เลยกระทำที่ใต้ต้นโพธิ์แล้วก็เลยต่อไปอาณาคณะสิทธิ์นี่แหละนะจนกระทั่งปัญญาที่ท่านผ่านไปสมบูรณ์ปัญญาถ้าเราเกิดการใหญ่รู้ในความได้บุพเพนิวาสนะนุสติญาณญาณที่ทำให้เราเรื่องอะไรชาแต่โสดาทีนี้ถ้าเราถามแค่ตรงนี้ว่าเราเรื่องชาแต่แล้วต้องจบตรงนี้นะมันก็ให้เขารู้เองทุกระดับจริงเราที่ตอบว่าสิ่งที่ต้องสงสัยรู้ด้วยญาณนี้ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่าคนเราตายแล้วมันต้องอะไรเกิดอีกแน่นอนนะคนเราตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนนะทีนี้การที่คนเราตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนเกิดอย่างไรอะไรเนี่ยนะเขาต้องเป็นโอกาสต่อไปว่าถ้าใครมีการฝังในธรรมะตอนนี้นะทีนี้เชื่อของเราว่านะในเมื่อคนเราตายแล้วต้องเกิดอีกเนี่ยนะเราก็ต้องจัดแผนชีวิตให้ดีนะว่าเราจะแผนชีวิตในชาติหน้าในภพชาติต่อไปอย่างไรต้องการเป็นเครื่องพิสูจน์ถือว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดอีกเนี่ยเขาเป็นการยืนยันอีกข้อหนึ่งที่เรื่องของการมีภพมีชาตินะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่หลอกลวงเพราะฉะนั้นเราบอกให้ทราบว่าเป็นญาณที่รู้แจ้งนะครับพยายามที่จะให้เราคิดขึ้นในจิตนะครับแล้วก็ในยามที่สองเนี่ยนะหรือว่าปัญญาเนี่ยนะก็จะองค์เนี่ยเข้าสู่ในยามเขาเรียกว่าสุตูปปาปัญญาสุตูปปาปัญญาเนี่ยมันก็เป็นยามที่อย่างรู้ตัดที่จะสุติสุตาจากไปแล้วก็ไปปฏิบัติที่ใหม่ก็จะเป็นเกิดใหม่ว่ามันมีลำดับขั้นตอนอย่างไรอันนี้ก็เป็นอย่างเรียกว่าสุตูปปาปัญญาทีนี้การที่เราสะสมเราต้องคิดทดลองต่อไปเลยว่าเอ๊ะอันนี้คือพิสูจน์อะไรสุตูปปาปัญญาเราจะพิสูจน์อะไรก็เราไปเจอพิสูจน์ได้ทำหน้าของกรรมเพราะทำหน้าของกรรมนี้จะนำพาเราไปอะไรไปเกิดในที่ต่าง